ก็ดีนะฮะได้มาอยู่ในใจกลางเมืองชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ได้มาถ่ายรูปได้มาเห็นบรรยากาศในไทยอาหารกินของกินก็ดีครับผมก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เดินทางกันมาง่ายๆชาวต่างชาติจะได้เห็นเราตรงนี้เยอะๆเลยครับนะครับน้องแต่ว่าความน่าสนใจของงานนี้อยู่ที่ตรงไหนบ้างความน่าสนใจเหรอคะน่าสนใจเยอะมากค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ได้ข่าวว่าหาทานยากมากๆกับเมนูบางอย่างและสำหรับไทยหายากหลายๆอย่างที่เต้าเองก็เล็งๆไว้แล้วว่าจะไปอะไรนี้ค่ะผมบอกตรงๆเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะมีคำถามประเด็นเกี่ยวกับอาหารด้วยแต่ว่าเธอพูดก่อนคือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะสนใจจริงๆถ้าพูดถึงตลาดน้ำนะใช่ค่ะต้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของเรือสำเภาค่ะหลายๆอย่างพอเราพูดถึงตลาดน้ำก็จะมีของทานของกินใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้มีเรื่องของมีเทศกาลเรือโบราณด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆที่ก็อยากจะแบบเชิญชวนให้หลายๆคนได้มาชมเทศกาลกันที่พูดนี่คือหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเรามีชื่อว่าสถาปัตย์นิมิตวิจิตรธาราแห่งยุคทองสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เพียงแต่ไม่เห็นด้านหน้าเท่านั้นทุกท่านครับเรือสำเภาลำนี้ด้านหน้าสวยงามแบบนี้ด้านหลังมีรายละเอียดด้วยนะครับเหมือนพาเรือครึ่งหนึ่งเลยครับด้านหลังมีอะไรแบบไหนเรือสำเภาเขาจัดอะไรไว้บ้างให้เห็นหมดอย่างที่น้องบอกจัดเป็นเทศกาลให้ดูนะครับบ้านเรือนไทยเป็นแบบไหนยังไงเรือสำเภาเป็นยังไงให้ชมกันเป็นเทศกาลเป็นความรู้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งสามารถถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็เช็คอินกันด้วยนะครับสวยงามเชิญพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาร่วมกันเยอะๆเอาล่ะครับเข้าสู่อาหารนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วอาหารการกินเนี่ยถ้าในผู้อยากรู้ในละครในเก้าฟ้าเดียวสังเกตว่าเธอจะมีช่วงที่เข้าหวังใช่ค่ะเคยได้สัมผัสในการทำอาหารที่เป็นตำรับชาววังโบราณหรือเนี่ยคือมีหลายเมนูมากนะคะอย่างมีแตงโมปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีขนมไทยหลายอย่างเรื่องของเพียมีขนมอะไรนี่เยอะมากจะทำไม่ได้แล้วมันเยอะจริงๆของพี่เรากินอย่างเดียวไม่ได้เป็นคนทำใช่แต่ก็เป็นของโบราณแหละทั้งสองเรื่องเลยเนาะใช่ใส่พวกอาหารไทยโบราณเข้าไปเพื่อให้คนได้แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับผมทั้งสองเรื่องที่พูดมาเป็นบอกนะอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันที่น้องเต้าก่อนนะครับไฮไลท์ของที่นี่เลยคือเสน่ห์สำรับไทยหาทานยากที่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเรามีอาหารโบราณนะครับแล้วก็มีการสาธิตการทำด้วยจากสถาบันวิชาลัยในสวนบางมดโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีนะครับครัวสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยเชิญมาหมดเลยคือมีทั้งการสาธิตแล้วก็การขายด้วยถูกต้องได้ไปลิ้มลองรสชาติครับ17วันมาไม่ซ้ำกันนะครับตรงนี้อาหารมาดูนะครับมีรูปเป็นไงรูปไหมรูปไม่ทราบเลยไม่ทราบเดี๋ยวได้เห็นกันในวันนี้หมูสโลงหมูสโลงครับไม่รู้จักพี่เบิร์ดรู้จักเลยต้องรู้จักเลยรู้จักเลยเป็นไงอยู่ในเรื่องนี้เลยไม่รู้เลยครับหมูสโลงคุ้นๆนะคุ้นๆเหรอเป็นยังไงใครทราบบ้างไหมจ๊ะทำไมทำยังไงหมูสโลงทำไงรู้ไหมฮะกินอย่างเดียวละสิเห็นต้องเสร็จแล้วก็ต้องทานกันอร่อยกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างเงี้ยคือบางอย่างเราไม่รู้จริงๆอย่างเช่นเกสรลำเจียกโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากครับจากโรงเรียนสอนอาหารครัววันดีขนมผักกากรองนะครับจากมนต์เสน่ห์ขนมไทยมีกุ้ยช่ายเป็นกุ้ยช่ายดอกไม้นะเนี้ยแอบเห็นภาพแล้วแบบอยากเอากลับบ้านนี่นั่งอยู่ข้างหลังจะซื้อกลับบ้านโอ้บอกแม่ซื้อนี้หน่อยเพราะว่านอกจากอร่อยแล้วความสวยงามนะครับความสวยงามความประณีตของคนไทยขนมทั้งข้าวเผือกโอ้อันนี้ก็ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราถ้าไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็หากินได้ยากก็มาหากินได้งานนะครับมีขนมฟอกแฟงจากสถาบันวิชาลัยในสวนบางมดแล้วก็ไฮไลท์อื่นๆมากมายเยอะเลยของคุณโอ๊บนี่ก็มีเหมือนกันนะอาหารนี่เป็นไฮไลท์เลิศล้ำรสนิยมอาหารจานเด็ดจากทุกคุ้งน้ำผมชอบแบบพวกหมดข้าวต้มมีไหมข้าวต้มข้าวต้มมีเดี๋ยวมีข้าวต้มข้าวต้มเทเวศข้าวต้มเทเวศที่เราชอบทานกันเนี่ยนะครับเก่าแก่ที่สุดในย่านนะครับจากร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์มาด้วยก็คือร้านดังจะมาอยู่ที่นี่ถูกต้องไอติมขนมหวานนะครับจากไอติมหม้อไฟยศเสนะครับขั้วไก่สวนมะลิมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีเมนูอาหารตามสั่งจากร้านหนองริมคลองมาหมดเลยไม่ต้องไปต่อแถวที่ร้านแล้วคนจะเยอะที่นู่นแล้วมาที่แล้วมาต่อแถวที่นี่กันเพราะคนน่าจะเยอะเหมือนกันคนน่าจะเยอะเหมือนกันทานเต็มเลยนะครับเมื่ออาหารเราอิ่มท้องแล้วนะครับหลายท่านรู้แล้วเดี๋ยวไปจับจองกันได้การท่องเที่ยวกันบ้างชอบเที่ยวในลักษณะวิถีไทยผมเหรอได้ทุกที่นะก
ก็คือที่ไหนที่มันสวยวัดวารามสถาปัตยกรรมใช่เพราะว่าปุ๊บชอบงานศิลปะใช่เวลาเห็นแล้วรู้สึกเวลาถ่ายรูปมันจะสวยไงครับพวกมุมภาพโบราณต่างๆสถานที่ต่างๆที่เขาแบบสร้างมาหลายร้อยปีเนี่ยเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะดูขลังครับจะดูขลังนะแต่ว่าเราก็เราต้องอยู่ในท่าสำรวมนะครับแล้วก็ชุดที่เหมาะสมด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับที่นี่ก็จะมีให้เป็นจุดสามารถที่จะเช็คอินกันได้นะครับสวยงามเลยส่วนน้องแต้วล่ะจ๊ะเป็นแนวไหนดีเราได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแต่ว่าที่ไหนก็ได้ที่แบบเราไปแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ความรู้แล้วก็อินกับความเป็นไทยอะค่ะเขาต้องรู้สึกว่าแบบคือดีใจมากๆที่ตอนนี้คนไทยแบบหันมาสนใจความเป็นไทยด้วยกันเองที่ไหนก็ได้เลยจริงๆครับผมนะฮะสวยงามมากๆนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนำเลยเพราะว่าเห็นน้องแต้วบอกว่าชื่นชอบอะไรที่อินผมว่าน่าจะอินกับการรำใช่ไหมเพราะว่าเขาจำเก่งมากคือต้องว่าเป็นศิลปะหนึ่งที่แบบเราหาดูได้ยากอะค่ะคือถ้าแบบเราอยากดูคนรำเราจะไปดูที่ไหนอะไม่ออกแบบที่แบบเขารำแก้บนเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็อยากแบบอะไรที่เป็นศิลปะจริงๆซึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมนะฮะเราก็จะมีนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์คือวิพิทักษ์ทัศนามหรสพล้ำค่าสืบสานความเป็นไทยก็เป็นโชว์เป็นการแสดงอย่างที่เราได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับหายากมากนะครับก็จะมีเป็นการร่ายรำซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองของประเทศก็คือรำกฤษฎาภิณิหารนี่เราก็ไม่เคยว่าอะไรรำทุกคืนหรอมีทุกวันมีทุกวันเลยตามช่วงเวลามากันเยอะมากมาจากหลากหลายคณะมากนะครับมีโขนด้วยโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบโขนรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางมวยชัยยาลำสัจชาตรีมาหมายว่ากินซื้อของกินแล้วก็ดูโขนต่อเลยใช่ใช่สมัยทุกวันแบบนี้นะด้วยบรรยากาศแบบนี้ครับผมว่าสะดวกแล้วก็ทรงคุณค่าที่สุดใช่ทางกรุงอยู่ที่เซ็นทรัลเลยค่ะนะฮะเอาละครับตอนนี้หนึ่งประโยคสุดท้ายทำไมทุกคนต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่คุ้มค่ามากค่ะคือนอกจากอิ่มท้องแล้วเราได้อินกับความเป็นไทยแล้วเราก็ยังได้มาแบบซึมซับการแสดงต่างๆที่เป็นไทยคือก็ว่าแบบเต็มอิ่มมากๆคือทุกคนทุกวัยมาได้หมดครอบครัวมาก็ดีทำให้แบบลูกหลานเนี่ยอินกับความเป็นไทยมากได้เรียนรู้นะว่าเรามาอยู่ปัจจุบันแบบนี้ได้อย่างไรใช่ค่ะบรรพบุรุษเราเริ่มได้เรียนรู้ได้มีนิทรรศการให้ดูด้วยชาวต่างชาติมีเพื่อนๆชาวต่างชาติมาเที่ยวก็ดีเหมือนกันก็ได้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วยก็พลาดไม่ได้ค่ะบอกเลยครับผมความคุ้มค่าครับขอเสียงปรบมือกับน้องแต้วด้วยครับคุณโป๊ปครับทำไมทุกคนต้องมาที่นี่รักโป๊ปเพราะรักโป๊ปต้องมาคุณโป๊ปต้องมาอยู่สแตนด์บายทุกวันนะ17วันรวดที่นี่นะครับมาที่นี่ทุกวันนะที่นี่ทุกวันก็ดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวมาแล้วรู้สึกว่าถ้ามากับครอบครัวมากับลูกหรือว่ามากับแฟนก็น่าจะได้อะไรที่ครบดีครับทั้งแฟนเหรอแฟนไงเหมือนใครมีแฟนไงก็มาผมว่ามันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นดีนะแล้วก็มีทั้งของกินมีทั้งความรู้แล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆผมว่าก็คุ้มครับครบทุกอย่างครับผมนะฮะสังเกตว่าที่ทั้งสองท่านได้พูดเนี่ยไม่มีอะไรที่